ัดคลิปวันสงกรานต์กันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเวลานั้นเราป้าภาเล่นน้ําแล้วเป็นยังไงค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นน้ํากันเนาะงั้นป้าภาจะมาประดิษฐ์ปืนฉีดน้ำประดิษฐ์พูดดีด้วยนะก็คือว่าจริงๆแล้วว่าอยากจะทำมันขึ้นมาเองนะคะแต่ทำไม่เป็นเลยไปซื้อเข้ามานะคะอันนี้พาก็ซื้อตามที่เขาขายในเว็บเลยนะคะซื้อมา60บาทค่ะแต่อันนี้ไปด้วยตัวเองค่ะแต่ไม่เจอเจ้าของร้านนะคะเขาเอามาขายต่ออีกทีนะคะเจ้าของร้านปิดเบอร์ซะงั้นที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตนะเนาะพาก็อยากจะลองมาทำให้ทุกคนดูก่อนจะไปเล่นน้ำแล้วก็หาอุปกรณ์ก่อนเสียงดังมากเลยตอนนี้พาอยู่ทะเลนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้บรรยากาศด้วยเนาะก่อนจะไอ้นี่เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าขวดแบบไหนใช้ได้บ้างเนาะจริงๆแล้วพาคิดว่าขวดน้ำเนี่ยมันจะได้แต่มันก็ดันไม่ได้นะคะมันก็ต้องเป็นขวดเป๊ปซี่หรือว่าขวดชาอะไรแบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนาะเราก็จะหาน้ำมาขวดนึงเดี๋ยวนะอันนี้นะอุปกรณ์ที่เขาให้มามียางตัวเสริมเนี่ยอ่ะฮะเวลานั้นตรงนี้หลุดอะค่ะให้ใส่เข้าไปอีกอันหนึ่งเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้นะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะต่อเข้าไปในนี้เลยค่ะแล้วเราก็หาขวดที่คิดว่ามันจะพอดีก่อนนะน่าจะเสียงดังหน่อยนะโทษทีนี่ค่ะฝาเนี้ยพอดีแต่พาลองกับฝานู้นแล้วไม่โอเคนะอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกรอกน้ำเข้าไปในขวดนี้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วเนาะเราก็ใช้ขวดเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเลยฝาขวดใส่เข้าไปในนี้อยากจะประดิษฐ์เองจังเลยเอาไว้ปีหน้าเนาะเดี๋ยวเจ๊จะลองไปหาวิธีดูนี่นะคะแล้วก็หมุนปิดเลยค่ะหมุนเกลียวด้านไหนเอ่ยประมาณนี้นะคะเราทำปืนฉีดน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาะแสมสารนะคะวันนี้เราจะไปดำน้ำดูปะการังกันค่ะวันนี้ป้าพาตื่นเช้ามากเลยค่ะตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะตอนนี้ค่ะกำลังมารอเรืออยู่ที่ท่าเรือนะคะลองดูนะคะว่าเขารอกันคนเยอะขนาดไหนนะคะใช่ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราขึ้นเรือเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงค่ะโอเคค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วเนาะเรากำลังจะไปนะคะใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีถึง15นาทีเท่านั้นเองนะคะค่ะคนก็ทยอยกันขึ้นมาแล้วเนาะกับข้างหน้ากับข้างหลังอีกนะคะก็ถึงแล้วเนาะนี่ค่ะเพิ่งลงจากเรือมาเลยค่ะบรรยากาศนะคะร่มรื่นดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะคะเราต้องต่อรถไปอีกนะคะจะไปถึงเกาะอีกทีเลยค่ะดำน้ำนะคะวันนี้เราจะไปดำน้ำกันค่ะไปดำน้ำที่เกาะเมส
ประภานะคะวันนี้เราจะไปดำน้ำกันที่เกาะแสมสารนะคะแสมสารได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองฉีดกันเลยนี่น้ำทะเลเลยนะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเรา